เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงสรรเสริญสติปฏิบัติธรรมนะหลวงปู่ชาก็ดีหลวงตามหาบัวก็ดีหลวงปู่มั่นก็ดีท่านก็จะเน้นสติคิด เน้นสติเมื่อเราขาดสติ5นาทีท่านก็บอกว่าเป็นบ้า5นาทีบ้าอย่างไรก็บ้าคิดไปตามกิเลสนั่นแหละไม่เชื่อลองดูสิเมื่อที่เราอ้าวคิดอะไรไม่รู้นั่นน่ะบ้าไปละ5นาทีก็คิดตามกิเลสตัณหาที่มันเป็นเจ้าหัวใจเราคิดเรื่องรักเรื่องชังเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนั้นก็เรียกว่าขาดสติเพราะนั้นครูบาอาจารย์จึงให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบัน คำว่าปัจจุบันจริงๆก็ไม่มีนะที่ว่ามีก็เพราะว่าให้มันต่อเนื่องอยู่เนี่ยคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่มีขาดวรรคขาดตอนนะเป็นปัจจุบันเรื่อยแต่นี้เราไม่ปัจจุบันเดี๋ยวเดียวท่านะมันก็ขาดนะเป็นอดีตไปนะเดี๋ยวเดียวก็เป็นอนาคตอีกขาดอยู่กระวนกระลุ่มกระลิ่งอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าเป็นบ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นธาตุของกิเลสที่เราคิดนี่แหละเนี่ยจึงเรียกว่าสติไม่อยู่ปัจจุบันเพราะอยู่ปัจจุบันรู้ปัจจุบันจริงๆมันความจริงปัจจุบันเนี่ยมันมีนิดเดียวเท่านั้นเองอย่างสมมติขณะนี้เวลา12นาฬิกาพูดยังไม่ทันจบมันไปแล้ว5วินาทีแล้วเนี่ยมันจึงปัจจุบันจริงๆมันมีไหมมีนิดเดียวเท่านั้นอ่ะขณะเดียวไว้งั้นเถอะเพราะฉะนั้นหลวงปู่แหวนท่านอดีตเนี่ยหลวงท่านก็สอนง่ายๆนะหลวงปู่แหวนอดีตก็เป็นธรรมเมาเนี่ยอนาคตก็เป็นธรรมเมาปัจจุบันเท่านั้นเป็นธรรมโมนะปัจจุบันเนี่ยมันนิดเดียวนะเป็นธรรมโมแต่ว่าปัจจุบันของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่นิดเดียวนะมันไม่มีขาดวรรคขาดตอนเลยว่าอย่างนั้นเถอะมันเป็นธรรมอยู่ตลอดสว่างกระจ่างแจ้งที่เรียกว่าพุทโธเป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลาตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยก็เรียกว่าจิตของพระอริยเจ้านะทีนี้เราก็ยังไม่ถึงก็ฝึกไปเรื่อยๆปลุกใจให้เราตื่นไปเรื่อยๆยังดีกว่าเป็นธาตุของกิเลสนะ เพราะเราเป็นธาตุของกิเลสมันไม่มีวันจบนะเขาเรียกว่าเผลอสติ5นาทีก็บ้า5นาที มันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นจึงครูบาอาจารย์จึงสอนให้เราฝึกกรรมฐานก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4ที่เรานิยมฝึกกันมีสติระลึกรู้อยู่ในกายไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นส่วนมากก็จะให้อยู่กับลมหายใจเพราะมันไม่ต้องไปซื้อไปหามันอยู่กับทุกคนเพียงแต่เอาสติแปลว่าระลึกได้นะสติความหมายก็แปลว่าระลึกได้ก็มาระลึกที่ปลายจมูกเราเนี่ยลมเข้าก็ต้องผ่านที่ปลายจมูกเนี่ยลมออกก็ผ่านตรงเนี้ยเอามาเป็นยามเอาสตินะมาเป็นยามหายใจเข้าก็รู้นะหายใจออกก็รู้แต่เราก็จะเติมพุทโธไปด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทต่อเนื่องอย่างเนี้ยเรียกว่าไม่ขาดวรรคไม่คิดเรื่องอื่นเลยเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีสมาธิตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงเรียกว่าเป็นปัจจุบันแล้วเห็นมั้ยพอเป็นปัจจุบันแล้วก็เราจะเอาธรรมะบทไหนเนี่ยก็เลือกเฟ้นก็เรียกว่าธรรมวิจยะอย่างเมื่อกี้เนี่ยโพชฌงค์7เราก็หาธรรมะว่าบทไหนเนาะเราจะเอามาปฏิบัติเพื่อให้เรารู้แจ้งเราก็จะเกิดมานี้สิ่งที่เราหลงสิ่งที่เราเป็นทุกข์สิ่งที่เราแสวงหาสมบัติโลกเนี่ย
ก็เอาสมบัติโลกเนี่ยมาคิดว่าเรามีจริงไหมเราได้จริงไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนา